เอาละครับก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียนเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Fishing Fantasy 2นั่นเองนะครับผมพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับเราจะมาต่อกันนะครับเฮียกินโอ้โหปลาบึกมาเลยจ้าพ่นพิษใหญ่เลยนะทำไมต้องพ่นพิษกันด้วยฮะไม่พ่นได้ปะล่ะโอ้โหโดนกินจนได้ปะโถรักไม่ยุ่งมุ่งแต่กินนี่ไงย่อให้ตัวเป็นเด็กซะนี่ไงดูดให้หมดเลยกินให้หมดจะให้เหลือนี่ตัวเล็กตัวจ้อยกินเออมาเอ้าเฮ้ยขอกัดหน่อยสักคำหนึ่งก็ยังดีนี่เออนี่กินดูดให้หมดนี่อย่าให้เหลือมาดิครับก็มาเข้ามาให้หมดนี่กินให้เรียบนี่เอาแล้วครับดิเฮ้ยมาเด็กตัวใหญ่ใช่ไหมคิดว่าแน่คิดว่าแพ้เด็กประถมเหรอนี่กินเรียบไม่เหลือนี่กินให้หมดโอ้โหโดนหอยงับเฉยเลยนี่โอ้โหใจเย็นนะพี่ใหญ่ในวงการพี่มาแบบนี้นี่ผมก็ระแวงเหมือนกันนะผมก็กลัวเหมือนกันมีความหวาดกลัวเล็กๆน้อยๆว่าไปนี่เรียบร้อยครับเคลียร์ very good เอาละครับสุดท้ายเราก็เคลียร์ด่านนี้ได้นะครับไปด่านต่อไปกันเลยโอ้โหอันนี้นี่ยิ่งต้องปลาหมึกเลยปลาหมึกอย่างเดียวเลยค่ะเด็กแม่งพ่นพิษแล้วก็หนีด้วยมึงจะพ่นพิษอะไรนักหนาเนี่ยเนี่ยพ่นแล้วหนีทำไมเนี่ยโอ้โหแม่งพ่นแล้วหนีเลยนะทุเรศมากปีไงขอกินหน่อยเถอะแม่งแล้วประเด็นคือเหลือแต่ปลาหมึกด้วยนะครับเอาแล้วไงโดนกินไปซะเรียบร้อยไข่มุกมาใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวใกล้ละเรามีแผนว่าเราต้องอยู่ให้รอดขึ้นไปกินโอเคจากนั้นแหละทีนี้ปลาแตงโมพอแตงโมใช่ไหมฮะปลาแตงโมมันอยู่ไหนวะหาปลาแตงโมไม่เจอโอ้ยใจเย็นเฮ้ยอ้าวเฮ้ยขออีกไม่กี่ตัวก็น่าจะครบแล้วพยายามเก็บแต้มไว้ให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นแหละขออีกทีไปเลยไปรวมตัวกันที่อื่นไปเอาเราไว้ทีนี้ของเด็ดของดังมาแล้วปึ๊บแขนกินให้หมดเลยคอยดูแขนได้อีกแกเออกัดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลือมาเด็กมาเข้ามาได้จบแม่งเอ้ยโคตรเหนื่อยกว่าจะผ่านได้เอาละครับสุดท้ายเราก็สามารถผ่านด่านนี้ไปได้นะครับผมเอาละครับเราได้เจอกับตัวเอเลี่ยนที่น่ากลัวที่สุดอีกแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหเขาไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วปึ้งโอเคเรียบร้อยปั๊บโอเคสวยทีนี้เรามาดูครับว่าเกมของเรามันจะเป็นยังไงต่อมาขึ้นมาปึ้งนั่นแหละสวยเอ้ยได้อยู่เว้ยระเบิดมาทางด้านไหนมาเด้ลอยขึ้นมานั่นแหละความน่าจะเป็นแตกกระแหงแล้วปั๊บเอ้ยเอาเด้วิ่งผ่านมาปึ๊กอะไรอยู่บนหัวเลยอยู่บนหัวปึ้งแตกกระแหงนี่ไงเห็ดเก็บเห็ดเอ้ยเกือบร่วงไม่ใช่มะพร้าวก็ร่วงได้แล้วเว้ยอันแน่มาดิปั๊บโอ้โหเรียบร้อยเอ๋ตัวฉันเล็กลงเฮ้ยไปกินเรียบร้อยครับผ่านนี่ฮะเรียกว่าเรานี่ไล่ตามไอตัวเอเลี่ยนมาตลอดทางเลยไม่รู้จะได้กินมันหรือเปล่าต่อไปนี่มีโดดกินปลาเล็กปลาใหญ่ได้แหละโอ้นกกระสามาอีกแล้วไอปลาเหม็นนี่แบบมาบ่อยจังวะงงอะไรไม่เคยเห็นเหรอคนกำลังกินปลาไม่ใช่คนด้วยแหละเจ้าปลาน้อยกำลังกินปลาไม่เคยเห็นแหละมีเครื่องรางช่วยละน่าจะพอปลอดภัยไปได้กึ่งหนึ่งอย่างน้อยเราต้องพยายามกินให้ได้เต็มที่ครับกินอะไรก็ได้เท่าที่กินได้ไปก่อนอย่าไปกลัวมันไม่อะไรกับเราอยู่แล้วโอ้ย
โอ้ยได้สองตัวแล้วเว้ยนี่ไงเออเข้ามาเฮ้ยนี่ไงเออพอได้อยู่กิน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 ปลาหน้าขนด้วยปลาหน้าขนไปไหนจะหนีไปไหนทีนี้จะหนีเลยนะโอ้โหโอ้โหโดนกินทั้งนั้นกินให้หมดกินให้หมดอย่าให้เหลืออะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรผมคุณจะทำอะไรผมเออไม่ได้นะไม่ได้นะอย่ามาเล่นลุกดิกลุกดิกกระลุกดิกกับผมนะบอกเลยผมซัดเรียบนะงานนี้เออนี่ไงผมกินหมดอ่ะพวกคุณนะมาจากทางไหนมาจากทางไหนกันมาจากทางไหนกันฮะมาจากทางไหนฮะเออหมดเกลี้ยงเยี่ยมเอาละครับสุดท้ายเราก็ผ่านด่านนี้ไปได้นะครับไปด่านต่อไปกันเลยครับอ่ะด่านต่อไปโอ้โหปลาปักเป้าอีกแล้วนี่ไงดักกินมันแบบนี้แหละโอ้โหจะเอาอะไรกับผมนักหนาเนี่ยมันอยู่กันกลมๆแล้วกันกลมๆละไม้คล้ายว่าจะน่ารักแต่ไม่ใช่เลยมาแค่นิดเดียวเองโดนดาเมจอีกลดไปด้วยนะประเด็นเออเออกินกันแบบนี้แหละไปตามไปตามไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กตามไปเออ eating frenzy มันปกป้องตัวเองนั่นแหละปลาปักเป้ามันก็เป็นอย่างนี้แหละมันปล่อยบอกจะเข้ามานะเว้ยตัวทิ่มนะเว้ยทิ่มเบ้าโยกอะนะน่าจะเป็นประมาณนั้นแหละความรู้สึกปลาปักเป้านะผมคิดว่ามันคงแบบเข้ามาเดี๋ยวลองเข้ามาดูเดี๋ยวทิมเป้าโยกันด้วยเออไปเฮ้ยจะหมายละเออกินได้สักทีเว้ยปลาหน้าคนจ๋าขอกินหน่อยสิจ๊ะนี่แหละกินให้หมดอย่าให้เหลืออ้าวอิ่มไหมล่ะอร่อยไหมอร่อยก็มาให้พี่กินอีกมานั่นไงมีปลาตัวไหนกินได้กินให้หมดโอ้โหโอ้โหทิ่มซะเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยใช่ไหมเออไม่ได้เลยไม่ได้เลยเผลอเป็นหลับขยับเป็นไปโอ้โหนี่ไงกินเข้าไปทีนึงโอ้มาสองตัวด้วยเทียมเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ยุ่งขอไม่ยุ่งแล้วกันขอไม่ยุ่งเกี่ยวขอไม่มุ่งขอไม่อยากอะไรทั้งนั้นเอ้ยทิ่มอย่างเดียวเลยเจ็บปะเนี่ยเจ็บปะเนี่ยโอ้โหตีไงเอ้าสวนมันพอดีไปได้ไปได้โอ้โหมันมา2ตัวด้วยประเด็นมันมาทำไม2ตัววะแต่สุดท้ายก็ชนะเอาละครับเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ Very good มากครับผมสุดยอดเจอบอสอีกแล้วผมเจอบอสอีกแล้วบอสของผมเขาจะแบบว่าไอ้นี่ป่ะเฮ้ยเห็ดมาเห็ดมาเออสุดยอดบอสมาอีกบอสมาเออบอสมาเออนั่นแหละบอสปั๊บโอ้โหบอสอย่างเข้มบอสมาอีกทีบอสเออบอสอุ้ยผมตายเองบอสโทษทีบอสมาบอสมาเออนั่นแหละสวยงามบอสสวยงามนี่บอสมาทางนี้โอ้ยผมโดนเองบอสโทษทีสเต็ปล็อกหลบยังไม่ผิวพอเลยไงเออนี่แหละมันต้องได้แบบนี้ถึงจะดีดูมีออร่าดีเออเอ้ยเรียบร้อยเอาว่าไงล่วงไหมอ้าวว่าไงวิ่งตามเยี่ยมผ่านอีกแล้วสุดท้ายเราก็พยายามจะไล่ๆตัวนี้มา 2-3 รอบแล้วแต่ก็ยังทำอะไรมันไม่ได้ต้องรอดูต่อไปเอาละการนี้ดูท่าทางว่าเราจะไม่มีตังค์จ่ายค่าไฟแน่นอนค่าไฟไม่เปิดเลยคราวนี้โอ้โหปลาหมึกเพียบแม่งเอ้ยไฟไม่มีเนี่ยไฟมันไม่สว่างเข้าใจไหมไฟมันไม่สว่างขอสว่างกว่านี้หน่อยเออขอแบบนี้แหละมันถึงจะโอเคไม่มีแสงแล้วมันใจคอไม่ดีรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่แบบโดดเดี่ยวเพียงลำพังในที่อ้างว้างมืดๆมองไม่เห็นอะไรเข้าใจไหมมันมองไม่เห็นแสงไฟมันดูน่ากลัวด้วยยามกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยล่องๆอยู่แบบโอ้ไม่กอดนั่นไงกูโดนกินแสงสว่างแผ่วๆมากปลาหมึกอะไรไม่สน
ไม่สนไม่สนผมไม่สนอยู่แล้วผมยังไงก็ได้อะไรก็ได้ยังว่าเนี้ยโอ้โหแล้วแม่งผ่านมาแบบนี้เลยนะไหลผ่านมาแบบนี้สว่างหน่อยสว่างกว่านี้หน่อยเออเข้าปากอ้วไปนี่อร่อยเลยใช่ไหมจ๊ะรสชาติดีไปเลยนี่ไงยิ้มเลยคราวนี้หัวปิ้งปิ้งเลยกำลังแล่นเลยปลาต่อไปอะไรปลาตัวนี้ใช่ไหมจัดให้เลยนี่นี่นี่กินกินโอ้โหเอ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งมากินกันแบบนี้โอ้โหอ้าวโดนกินนี่ไงกินไปก่อนกินไปก่อนปิ้งไอเดียจากนั้นโอ้โหมาทีนี้สว่างแล้วสว่างแล้วสว่างสดใสนี่ไงขอกินหน่อยเถอะงานนี้ขอสว่างหน่อยอยากฟอกความสว่างกันแล้วเออดูดมาเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยก็ไม่รู้จะว่าไงแต่ว่าตอนนี้คือได้หมดแหละจะเข้ามาเข้ามาทุกด้านได้หมดถ้าสดชื่นระวังลื่นถ้าสดจัดเข้าใจไหมเออไฟไม่มีไม่เป็นไรโอเคอยู่แล้วสบายสบายชอบเลยในความมืดอ่ะเออนั่นแหละเข้ามาทีนี้ไม่หวั่นแล้วไม่หวั่นเรื่องการกลัวแล้วใครเข้ามาเข้ามาได้หมดเข้ามาเลยแน่จริงก็เข้ามาอย่าไม่รู้นี่ไงนี่ไงเรียบร้อยเคลียร์เยี่ยมเอาละครับแล้วเราก็สามารถผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีนะครับไปด่านต่อไปกันเลยยังอยู่กับปลาที่ต้องส่องไฟนะครับแล้วก็ต้องหาไฟเมื่อกี้เจอ2อันปึ๊บปึ๊บโอเคตอนนี้กลายเป็นว่ามีลูกระเบิดมาด้วยชิบหายละเออปิ๊งไอเดียนะฮะอยากกินทีละนิดทีละหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกอย่างน้อยก็ขอให้ได้กินบ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีพวกนี้มันคงไม่ไปไหนอ่ะมันคงอยู่เล่นกับเราอย่างเงี้ยแหละยาวๆไปอยู่เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยแหละไอ้หนูเว้ยเออกัดไปเรื่อยๆอร่อยเลยคราวนี้โอ้โหพอเริ่มลำบากนี่เรารู้สึกได้ถึงแสงสว่างทันทีที่ใดมีแสงที่นั่นย่อมมีเราเพราะเราคือปลากินเหยื่ออยู่แล้วไม่ได้อะไรเออผมก็กินไปเรื่อยแหละครับผมนี่เองครับผมนั่นแหละครับตอนนี้ไม่มีไฟละผมจะทำไงดีครับผมนี่ไงปิ๊งไอเดียขึ้นมาปั๊บ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 เออกินไปก่อนครับปั๊บปั๊บโอ้เจอแสงเจอแสงเจอแสงมีแสงพอดีเลยโอ้โหโดนกินจนได้งามไส้คุยกันก่อนคุยกันก่อนได้ท่าทางมันจะไม่คุยแล้วล่ะมันคงไม่คุยกับเราแล้วล่ะถ้ามันอยากคุยมันคุยกับเราไปนานแล้วที่มันเลือกที่จะไม่คุยไงมันก็เลยเลือกที่จะกินเราอย่างเดียวเลย yeah. เราก็ให้มันไปจัดชุดใหญ่ให้มันไปคอมโบชุดใหญ่มาปั๊บปั๊บปั๊บนี่ไงเรียบร้อยปั๊บปั๊บปั๊บมาเป็นหางว่อนเลยครับเนี่ยเอามาอีกตัวเออว่าไง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 เออว่าไงเออว่าไงเอางง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 งตัวเล็กลงอ่ะดิโอ้โหหนีเลยเว้ยแหมยศใหญ่เหลือเกินเยี่ยมแล้วเราก็ผ่านด่านนี้ไปได้ดีอีกแล้วนะครับผมไปด่านต่อไปกันเลยครับอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่เคยลองอ๋ออะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอ๋อชิบหายละมึนงงโอ้โหมีเป็นเรื่องเวลาด้วยโอ้ดาวเก็บให้ครบเลยเหรอหลายอันเลยเหรอโอ้โหส่วนเรื่องของค่าสถานะมึนงงครับโอ้โหมีเรื่องดาวมาเกี่ยวนี่ผมละกลัวจริงๆโอ้โหนี่ไงผมเก็บได้กี่อันไม่รู้นะตอนนี้ผมเก็บไปเรื่อยผมพยายามหาดาวที่จะเก็บอยู่พยายามวิ่งหาอยู่ตอนนี้วนหาแล้วก็พยายามเรื่องของเวลากัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ดาวอยู่ด้านล่างมันลงลอยลงมาด้านล่างปั๊บปั๊บปั๊บโอเคมีแสงปั๊บปั๊บมีตรงไหนอีกเวลามาโอเคได้อยู่ไปทีดีงามนี่แหละสวยงามเลยผมกำลังพยายามหาต่อไปมีเยอะแค่ไหนก็ต้องเอามาให้ได้หรอวะยังไงก็ได้จังหวะนี้เออเวลามันมีคุณค่ากับเราไงมันมีความสำคัญมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องพยายามโหยหามันให้ได้แล้วไม่ให้โดนแล้วก็ไม่ให้มันแบบว่าโดนภาคจากไปได้นะต้องพยายามยื้อมันให้อยู่เลยเออยื้อมันให้อยู่ไว้ให้ได้เออนี่ไงกินมีเวลาไม่มากก็ต้องขโมยเวลานาฬิกามีไว้ก็ไว้ใช้ทำแบบนี้แหละเออ
เฮ้ยติดตันติดตันติดมึนแบบนี้นี่เสียจุยเลยแหละนาฬิกานาฬิกาไม่ทันครับไม่ทันแน่ๆผมว่างานนี้เราอาจจะได้ไม่ทันเพราะว่ามันมีแบบอุปสรรคหลายอย่างอ่ะมาขวางกั้นอยู่นั่นแหละสวย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 ดีดีดีโอเคโอเคได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วผมก็ยังพอหวังอยู่พอมีหวังอยู่โอเคผ่านว่ะโอ้สุดยอดเอาละครับเราได้โบนัสมานะครับผมถือว่าวีลกูดมากเยี่ยมจัดจัดเฮ้ยรอบนี้เปลี่ยนปลาแล้วจะตามหายตัวนี้เลยนะทำไมต้องตามหายแก๊งนี้วะอ๋อเจอแก๊งแบบนี้คุ้นๆอยู่นะมันเคยเจอกันมาก่อนแก๊งนี้มันแก๊งพวกไวร้ายนี่หว่าตัวโดนจะได้ใช่ไหมอย่างน้อยก็ขอแค่รอดอย่างเดียวพอแค่ให้รอดไปได้แค่นั้นก็ดีใจแล้วไม่โดนตัวมันง่ายๆหรอกดูทรงแล้วเนี่ยติดมึนด้วยตัวเวรแล้วไงไปไหนแล้วเฮ้ยปะทูมาเนี่ยอันนี้หาง่ายปะทูเนี่ยหาง่ายกินปะทูนี่แหละที่สุดแล้วปะทูมาขอกินหน่อยงานนี้นี่อะไรก็ได้แล้วล่ะจังหวะนี้เล็กๆน้อยๆก็เอาปู่ปลาโลมานี่วิ่งเพ่นกันปลาลาบเพ่นกันปลาลาบเฮ้ย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 ได้แล้วเว้ยมาทีนี้เจอของใหญ่กันหน่อยกินกินทีนี้กินได้ไหมอ่ะกินมันไม่ได้อ๋อโอเคเข้าใจละนี่เอ็นดูหนูรู้ไหมเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตัวอะไรเปล่าเห็นตัวอะไรผ่านๆเปล่าเมื่อกี้ไหนเราเห็นเหมือนกันนี่ไงเรากัดไปนาทีนึงมีอะไรอีกไหมโอ้นี่ไงตัวใหญ่ผ่านเยี่ยม very good เดี๋ยวแล้วเราก็ผ่านไปได้ครับผมโอ้โหกินปลาปักเป้ากับปลาบึกอีกแล้วเหรอโอ้ยนะอย่าพ่นอะไรลักษณะเนี่ยโอ้ยปะโถยไอ้บ้าเฮ้ยไอ้พวกบ้าแม่งพ่นนะแบบว่าไม่เกรงใจตัวเลยโอ้ยมาดิมาดิเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เปล่าวานเพชรฆาตนี่เรากินไม่ได้นี่หว่าฉะนั้นแล้วเราก็ต้องทำอย่างอื่นกินตัวนี้กินตัวนี้มันมากัน3ตัวติดกันเลยละมันจะโหดเกินไปแล้วดูดันไปไหนเนี่ยลูกพี่อ้าวตัวนี้ติดออกไปไม่ได้อะปลาปักเป้าเนี่ยเป็นอุปสรรคที่สุดแล้วเวลาจะกินมันลำบากมากด้วยโอ้ยโดนกินจนได้เวรเอ้ยโอ้ฟันขโมงเลยเว้ยมันใครย่างไก่อะไรแถวนี้แล้วไม่ไหม้ได้กลิ่นอะไรไม่ไหม้ไม่พวกฉันได้เหมือนกันนี่ไงกลิ่นของปลาไงพวกเรียบร้อยเยี่ยมสุดท้ายเราก็สามารถผ่านด่านนี้ไปได้ด้วยดีนะครับผมรอบนี้เรายังอยู่กับปลาเอเลี่ยนอยู่นะครับบอสแบทเทิลมาลุยครับมาทางไหนอีกปั๊บเอาเว้ยเฮ้ยอะไรงงอะดิงงอะดิดีไงเก็บโดนไปรัวๆมีใบอีกเปล่ามดิตรงนี้นั่นแหละสวยปั๊บเอ้ยได้อยู่เว้ยใจมาอยู่ไปไหนละมาทางนี้มีใบอีกไหมได้อยู่เข้าอยู่วงมันให้นี่ไงดูดอะไรติดตันเลยงงเลยคราวนี้
โดนมาทางนี้ดิมานี่มามานี่มามานี่มาเอ้าโอ้โหพลาดไปนิดนึงดีไงมาดิ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 เออเต็มแน่เต็มตาเขาเรียกว่าเต็มตาทะลุจอนี่งานนี้มันก็กลับมาย่อตัวเล็กเหมือนเดิมอีกใช่ไหมผมรู้เลยว่ามันจะกลับมาย่อตัวเล็กอีกโอ้โหคือโดนดูดจนได้ประเด็นประเด็นเออนั่นแหละสวยดูดไปปุ๊บดิเป็นไงตัวเล็กไหมอ้าวนายเรากินหน่อยเดียมผ่านสักทีครับแต่แล้วเราก็สามารถผ่านไปได้นะครับสำหรับด่านนี้เอาล่ะงานนี้เป็นน้องปลาละเฮ้ยเรากินอะไรบ้างวะเนี่ยทำไมมีตัวใหญ่ๆวะมันมีผีเสื้อลอยมาด้วยอ่ะโอ้โหโหโหกินได้ดีวะของดี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 อ้าวเฮ้ยโดนอะไรโฉบไปวะเมื่อกี้มองไม่ทันนั่นแหละดีงามเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวของทัพของข้าจงมาเออรอกินอย่างเดียวเลยทีนี้ปลาไปไหนไปไหนมาให้กินซะมา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 เอออะไรอะไรคุณจะมากินผมเหรอฮะผมกินตัวเล็กตัวใหญ่อยู่ไม่เห็นเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยมากันแบบนี้นี่น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยมากันแบบเรียงคู่กันมาเลยแล้วปลาหน้าแบบนิ่งมากเหมือนแบบประมาณว่าเข้ามาสิฉันรอนายอยู่นี่ไงฉันกินนายอยู่เหมือนกันละเพื่อนเออเขาเรียกว่าเตาะทีละนิดทีละหน่อยเตาะไปเตาะไปเตาะไม่ได้ก็ไปทีละนิดทีละน้อยเออนี่แหละได้แล้วนี่ร่างใหญ่ปะเอ้าเฮ้ยใจเย็นใจเย็นรีบกินไม่ได้แล้วมาสิพี่ใหญ่ในวงการผมจะกินพี่ให้ดูหน้าพี่นิ่งเหลือเกินนิ่งยิ่งกว่าหลอดซีนอนอีกโอ้โหโอ้โหนี่ไงกัดเข้าไปทีนึงอร่อยเลยลูกพี่นี่กินหน่อยเรียบร้อยสวยงามและแล้วเราก็ผ่านด่านไปครับผมสุดยอดมากด่านต่อไปไปบายกันหมดเลยดีกว่าเอาชีวิตรอดยังไงวะเนี่ยโอ้โหนั่นเลยเซอร์ไวเวอร์ชัดๆฉลามก็มาโอ้โหโคตรเซอร์ไวเวอร์แล้วกินอะไรไม่ได้ด้วยไม่มีตัวอะไรให้กินเวรแล้วไงโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god หลบไปก่อนเลยงานนี้ก็กินทีละเล็กทีละน้อยกันแล้วกันโอ้โหได้ไหมพอได้อยู่เว้ยเออโอ้โหใจเย็นนะลูกพี่มากันเยอะแบบนี้นี่ผมโคตรกลัวเลยใจเย็นนะโหแล้วแบบเราต้องเซอร์ไวเวอร์จริงๆนะเนี่ยเอาชีวิตรอดมาให้ได้เซอร์ไวเวอร์มากโอเคกินมาหมดแล้วด้านล่างมีอะไรให้กินอีกไหมกลัวมากเลยหวาดระแวงมากตอนนี้ความน่ากลัวมันอยู่ที่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะโดนแดกก่อนตัวไหนจะโดนกินก่อนเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยผมก็ยังไม่โดนกินหรอวะแต่ประเด็นคือผมจะไปหาปลาชมพูจากที่ไหนวะเนี่ยโอ้ดีไงเจอพอดีปลาชมพูมันคือสีชมพูใช่ไหมไขมันเป็นสีชมพูให้โลกหัวใจของเราได้รู้นี่ไงให้โลกใบนี้เป็นสีชมพูเออกินสวยงามไอ้ยาเออชิ่งไปก่อนชิ่งไปก่อนสายชิ่งสายชิ่งโอเคพี่ใหญ่ผมกินพี่ใหญ่หมดแล้วผมก็น่าจะครบแล้วล่ะลูกพี่โอเคไม่เป็นไรแล้วโอ้โหโดนฉลามกินจะได้ชาก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 นะโดตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่พี่ใหญ่อย่างเดียวพี่ใหญ่ในวงการเขามาแล้วหน้าเขาแบบนิ่งมากตอนนี้หน้าเขาทุกอย่างนี่คือแบบนิ่งแต่เราก็ผ่านเยี่ยมยอดครับสุดยอดมากเรามาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมด่านที่60นะครับเป็นด่านจบของเกมนี้แล้วมาจัดไปครับบวกให้เต็มที่เฮ้ยระเบิดเลยเหรอเฮ้ยThank you.
โอ้บายก้อนอย่าพึ่งบาดิวะมาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้ก่อนเออนั่นแหละสวยสวยเออนั่นแหละนี่ไงอะไรอะไรอยู่ดิอยู่ดิโอ้โหแม่เอ้ยระเบิดไม่ทำงานด้วยประเด็นปลาดันไปพุ่งชนก่อนมาดิเดี๋ยววะมานั่นแหละสวยสวยนั่นแหละสวยงามเออยังพอได้อยู่เว้ยยังพอมีโอกาสอยู่มันจะเข้ามาดูดเราหรือไงเนี่ยฮะดีนะปลาบึกพ่นไฟไว้ก่อนมาดิเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวเออนั่นแหละนั่นแหละสวยดีอยู่ดีงามอยู่รอระเบิดหย่อนลงมาเยอะๆเนี่ยระเบิดหย่อนลงมาแล้วมันก็กัดตายหมดเลยเออนั่นแหละสวยนี่นี่นี่เออลดไปหน่อยนึงก็ยังดีระเบิดหย่อนลงมาดิวะดีงามมากครับดีงามมากครับเออสวยนั่นแหละดีโอ้โหเป็นไงรอบนี้ยังไงดีแยมมี่โดนกินซะแล้วสุดยอดผ่านแล้วครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหเราจัดการบอสใหญ่ได้จนได้นะครับผมคือแบบสู้กับบอสใหญ่มายาวนานพอสมควรกว่าจะจบเกมนี้ได้นะครับผมเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเอาละครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรต่อไปนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างดิสคริปชันเลยนะครับหรือว่าใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับเกมไหนที่แบบว่ามีคนขอเข้ามาเยอะที่สุดนะครับผมก็จะเข้าไปเล่นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงต่อให้มันจะยากมันหินแค่ไหนผมพยายามฝ่าฟันมันไปให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์ของท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมได้มากที่สุดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย